สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำวอล์กนะครับหรือว่าวิดีโอปล้องผมได้ครับตอนที่14นะครับตอนนี้ก็13พาตอนผ่านมาแล้วครับสำหรับตอนที่13นะครับก็ถ้าใครอยากจะรับพรนะครับจากเทพเจ้าในสิงคโปร์นะครับแห่งความร่ำรวยนะครับก็ไปดูนะครับวอล์กของผมนะตอนที่13นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็เชิญได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ดีใจมากๆครับแต่ที่สุด subscriber ผมก็ขึ้นเยอะแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นวันละ100 200ไปเรื่อยๆนะครับไม่ขาดเลยนะครับดีมากนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะเพื่อนๆนะที่ช่วยกันแชร์ต่อไปนะครับคนหนึ่งแชร์คนหนึ่งแชร์คนหนึ่งแชร์ต่อไปนะครับเราก็จะสร้างนะครับสังคมของเราแห่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็ความสนุกสนานนะครับก็คือเล่นเกมนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับสำหรับการเล่นเกมนะครับผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับไลน์เรนเจอร์นะครับผมก็จะมีนะครับไลน์เรนเจอร์นะครับมีตอนนี้ก็มีทำเรื่องอะไรAngry Birds Epic นะครับEpicแล้วก็สนุกนะมันเป็นเกมที่เล่นแล้วจบนะผมชอบแล้วจริงผมชอบ1 RPG 2 Turn Base นะครับ3ต้องเล่นแล้วจบนะครับไม่ใช่เล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยเหนื่อยนะที่จริงนะครับมันต้องมีเล่นแล้วจบครับก็จะสนุกนะครับแต่จริง Line Ranger ก็สนุกนะเพราะว่ามันด่านมันจบง่ายไงแค่ 3-4-5 นาทีก็จบแล้วนะครับสำหรับบางเกมเล่นไปนะแสนนานครับก็ยังไม่จบนะครับก็เซ็งนะถ้าเจอแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะครับที่จริงก็จริงผมกะจะทำตอนมันเลขประมาณ 22,222 ครับเพราะว่ามันเกินไปหลายวันนะก็ 2-3 วันนะครับทะลุมาจะ 23,000 แล้วนะครับก็เร็วมากนะครับถือว่าไวมากครับแล้วก็สำหรับวิดีโออื่นผมก็ต้องแนะนำก่อนนะครับมีวิดีโอไหนอีกภาษาอังกฤษนะคณิตครับช่วงนี้ก็ทำคณิตเยอะนะครับคณิตมัธยมนะครับคณิตมัธยมก็เพิ่งสอนพีทาโกรัสไปนะพีทาโกรัสนะครับกับพวกเลขถงเลขฐานอะไรเงี้ยครับฐานสั้นฐานยาวนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะผมจะหลักๆครับผมก็จะมาแนะนำแอปใหม่นะของผมนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าแอปอะไรแอปนะไปดูกันนะครับก็มันเป็นแอปเกี่ยวกับเป็นกิจทีวีนะครับแอปกิจทีวีนะครับซึ่งผมทำขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆนะครับได้แบบว่าไปดูนะครับวิดีโอของผมได้ง่ายขึ้นนะครับจะได้หาง่ายนะครับพูดง่ายๆนะครับหาง่ายครับเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำขึ้นมาให้ดูนะครับก็อย่างแรกเลยคือเราต้องมีมือถือนะครับก็สำหรับของผมนะครับกดผิดนะครับก็มันจะเป็นอะไรเขาเรียกว่ามันจะเป็นแอปนะครับของ Android นะครับซึ่ง iPhone นะผมทำไม่ได้นะผมทำได้แต่ Android นะผมก็เลยเอา Android ให้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็มันจะเป็นตัวเขียวข้างล่างนี้นะครับตัวเขียวครับกิจทีวีนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเปลี่ยนรูปตรงนี้นะครับเป็นรูปอื่นนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นการเขียวๆก่อนนะครับเขียวเข้มๆนะครับไม่ได้เขียวอ่อนครับเขียวอ่อนมันเป็นอะไรวะลายดิกนะครับดิกลายนะครับก็มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีไปโหลดยังไงลงยังไงนะครับสำหรับ Android นะครับก็ง่ายๆนะครับแค่คุณไปหาโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่า QR Reader นะครับมา QR Code ครับหรือว่า QR Reader นะครับมานะครับแล้วคุณก็จะไปตรงนี้นะครับผมจะบอกเฮ้ยครับนี้ดูนะครับว่าห้องผมรกขนาดไหนนะผมทำงานมีทั้งกระจกมีทั้งอะไรนะครับหลายอย่างต้องมีไฟด้วยมีกล้องนะครับอยากรู้ว่ากล้องผมเป็นไงก็คือกล้องนี้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือก่อนอื่นนะครับคุณก็วิธีจะโหลดง่ายสุดครับผมมีเราไปโหลดได้2วิธีนะครับวิธีแรกคือใช้ QR นะครับวิธีที่2ก็คือนะครับเข้าไปตรงมาดูข้างล่างครับโชว์มอนะครับของวิดีโอของผมอันใหม่ๆนะครับอันใหม่เลยนะครับ 2-3 วันนี้นะครับถึงจะมีนะครับโชว์มอนะครับแล้วมันจะมีคำว่า Android App ตรงนี้นะครับถ้าเข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะมีกดปุ๊บมันจะเป็นที่โหลดนะครับอัน QR โค้ดก็เหมือนกันนะครับเราจะไปที่โหลดครับแต่มาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมก็เปิดนะครับเป็นจอใหญ่ก่อนนะครับเราไปดูกันก็ลดเสียงก่อนนี่นะครับผมก็สอนคณิตนะครับกิตติสันนะครับสอนคณิตนะครับอันนี้ตอนที่5นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็น Full HD นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็ปล่อยนะครับปล่อยให้มันไปนะครับไปดินี่นะครับเราจะเอา QR โค้ดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันเห็นไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวนี่ก็ได้วะเห็นได้ไหมก็นี่ครับสแกนพอสแกนเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กดตกลงเลยนะครับแล้วมันก็จะไปที่เราโหลดได้นะครับมันก็จะเป็นโหลดแอปผมในเน็ตครับกิจทีวีแอปนะครับจะเรียกว่ากิจทีวีแอปโดยเน็ตช้าจังเร็วตอนโชว์นี่ลำบากนะ เฮ้ยมาดิเฮ้ยเซ็งนะครับเริ่มเซ็งแล้วนะครับเริ่มเครียดนะครับเอาใหม่ก็ได้วะเอาใหม่เอาใหม่ไปหาครับ QR reader นะครับก็หาได้ทั่วไปนะครับในGoogle Play นะครับมีหลายตัวนะครับสามารถอ่านได้นะครับก็ไปหลายครั้งนะครับที่จริงครั้งเดียวมันน่าจะได้นะครับมาแล้วคราวนี้นะครับก็โหลดเลยนะครับโหลดทำยังไงนะครับกดดาวน์โหลดนะครับปุ๊บมันก็จะบอกว่าเรากดดาวน์โหลดโดยใช้อะไรพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็ปึ๊กๆนะครับเดียวนะครับ 13.83 เมกนะครับก็เนี่ยครับก็จะมาแล้วปึ๊กมาแล้วเนี่ยครับพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ลงนะครับลงตามปกตินะครับผมจะก็ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ลงนะครับโอเคนะครับก็จะลงแล้วนะครับกดเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ไปหาที่มันลงนะครับทำแบบนี้ก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับปุ๊บก็ลงได้เลยแล้วถ้าคนบอกว่าคุณต้องการลงหรือไม่เราก็บอกว่าติดตั้งนะครับติดตั้งทำข้อติดตั้งนะครับเนี่ยนะครับกิจทีวีนะครับเป็นแอปใหม่นะครับที่ผมทำขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆหาวิดีโอของผมได้ง่ายนะครับมีทั้งคณิตอังกฤษนะครับแล้วก็เกมต่างๆนะครับโอเคนะครับเสร็จนะครับก็ไปดูนะครับก็ไปดูนะครับเฮ้ยสั่นทำไมนี่นะครับเนี่ยครับก็คือกิจทีวีตรงนี้นะครับเป็นแอปใหม่นะครับมาตรงนี้นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเข้าอย่างนี้นะครับกิจทีวีแบบนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันก็จะเข้าไปแอปของผมนะครับถ้าใครไม่รู้นะครับว่าเข้าอย่างไรก็เข้าไปโหลดยังไงก็มีวิธีหนึ่งนะครับเหมือนที่ผมว่านะครับก็คือเข้าไปตรงวิดีโอผมซะก่อนนะครับตรงนี้มันจะเป็นโฆษณานะครับที่มันมากับพาร์ทเนอร์ผมที่ผมใช้ทำแอปนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็กดข้าวไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับหลักๆของเราก็คือนะครับเราต้องการเข้าไปในกิจทีวีแอปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับก็ไม่ยากครับเราก็หาง่ายนะครับก็สวายซ้ายสวายขวานะครับก็จะไปเกมนะวันนี้ผมก็จะแยกหมวดครับอันนี้คือรวมมิดนะครับก็คือทุกอย่างที่ผมลงนะมันจะขึ้นอยู่ว่าถ้าบนสุดก็เกินน้อยสุดนะครับตอนนี้ทยมตอนที่5นะพีดาโกรัสนะก็ลงไปเรื่อยๆก็จะมีเอพิกนะครับมีอะไรไลน์เรนเจอร์162ไลน์เรนเจอร์161นะครับถ้าไปทางขวาก็จะมีเกมอะไรอย่างนี้นะครับมีแมทนะครับคณิตนะครับหรือว่าวอล์กของผมที่ผมทำนะครับนี่ก็จะโหลดแป๊บหนึ่งครับลงจะมานี่นะครับก็ไปตอนที่13ตอนที่12ตอนที่11ตอนที่10ครับว่าจะเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับประมาณนี้นะครับก็มีภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษทั่วไปนะครับก็หมดแล้วนะครับนอกจากที่จะมาดูกิจทีวีเป็นวิดีโอผมได้นะครับนอกจากนั้นก็เราก็ยังไปดู Facebook ได้นะครับซึ่ง Facebook ของผมจะมี2ตัวนะครับตัวนึงเป็นเกมนะครับสำหรับคนเล่นเกมนะอีกตัวหนึ่งสำหรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าคณิตก็คือ education หรือว่าการเรียนรู้นั่นเองนะครับก็เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับว่าตอนนี้มีคนไลค์กี่คนแล้ว 4,400 นะครับแล้วก็ไลค์ก็ไลค์ให้ตัวเองนิดนึงนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับก็ดู Facebook ได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับที่ปัญหานะครับก็เขียนไปเลยนะครับถ้าจะดูคอมเมนต์ดูยังไงเนี่ยนะครับก็จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ย ID นี้ ID ได้แอดเพื่อนยังไงโน่นนี่นะครับเราก็กดไปนะครับได้หลายอย่างนะครับก็ปกตินะครับที่จริงผมก็ไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะพวกอันนี้นะแต่ว่าผมก็จะพยายามอัปเดตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคครับแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษกับคณิตนะครับก็จริงก็ไม่ค่อยมีคนไลค์เท่าไหร่นะครับก็อยากให้คนไลค์หน่อยนะครับถ้าเป็นคนที่มาดูสองอันนี้ผมนะครับคลิปภาษาอังกฤษกับคลิปคณิตครับตอนนี้ก็จะเน้นคณิตนิดนึงนะครับเพราะว่าเริ่มมันแล้วผมเริ่มสอนมันแล้วนะครับมัธยมนะครับโอเคนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มี2อันข้างล่างกิจทีวี Facebook ใช่ไหมครับแล้วก็จะมี about us นะครับก็คือเกี่ยวกับตัวผมเองนะว่ามันคืออะไรครับกิจทีวีครับแหล่งเรียนเล่นนะครับก็คือเรียนที่จะเล่นนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับแอบเรียนรู้นะครับก็คือเรียนเล่นเรียนรู้นะครับสนุกไปด้วยกันนะครับสร้างสังคมที่ดีนะครับสนุกสนานได้เรียนรู้ไอ้ทำไมเรียนรู้ต้องไปอัปเดตใหม่แล้วครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับกับผมกิตติสันนะกฤติสันนะครับชื่อผมนะจะมีรอเรือตรงกฤตด้วยนะครับกฤติสันครับแล้วก็ description ก็เหมือนกันนะเป๊ะอันเดียวกันนะครับโอเคครับก็จบแค่นี้นะครับก็จะออกนะครับก็กดกลับ2ครั้งนะครับ1 2ครับมันจะออกปิ้งเรียบร้อยนะครับนี่คือจบแล้วนะครับสำหรับผมนะครับแอปของผมครับกิจทีวีนะครับถ้าใครมีคำแนะนำอะไรว่าอยากให้ผมใส่อะไรไปในแอปนะครับถ้าผมใส่ได้ผมก็จะใส่ครับก็รอคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับไม่มีปัญหาครับหรือว่าอยากให้ผมพัฒนาอะไร1 2 3 4ก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ไม่มีปัญหาครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับก็อยากให้เพื่อนๆนะครับแชร์ต่อไปนะครับสำหรับแอปของผมครับกิจทีวีนะครับขอบคุณมากนะครับก็ ไม่ดูไม่เป็นไรนะครับที่จริงถ้าไม่ว่างก็ไม่ต้องดูก็ได้นะผมไม่ได้แบบก็ว่างๆแล้วค่อยดูนะครับเอาเป็นง่ายๆคือเราต้องเรียนก่อนใช่ไหมเราเป็นนักเรียนนะครับปกตินะครับก็คนดูผมจะเป็นแบบนักเรียนนะครับประถมมัธยมครับก็เราก็เรียนก่อนแล้วกันนะครับเราไม่ต้องรีบนะครับมีอะไรก็ดูเรื่อยๆเล่นๆไปเรื่อยๆนะครับสนุกสนานครับอย่าเครียดนะครับแล้วเรียนก็ต้องตั้งใจนะครับก็จะได้เก่งๆนะครับต่อไปนะครับเราวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็บล็อกหน้านะครับก็น่าจะเป็นตอนประมาณวันพ่อนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องพ่อของผมครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากอีกครั้งนะครับก็มาสร้างสังคมที่ดีนะครับให้กับสังคมไทยนะเป็นสังคมเรียนรู้นะครับแล้วเรียนเล่นนะครับand I see you again นะครับเป็น the next video นะครับบ๊ายบาย